สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชาเลนจ์10,000เหรียญเซสชั่นที่55นะครับทุกคนก็หลังจากเมื่อวานที่เราเทรดชนะกันมาบอกเลยครับว่าตอนนี้ความมั่นใจผมเต็มร้อยแบบ 100% มากๆเลยนะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อนะมาดูกันครับว่าผลงานวันนี้ของเราจะเป็นยังไงนะครับก็อัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เห็นเนาะก็ตอนนี้กำไรรวมในชาเลนจ์นี้เราทำมาได้ถึง 9,200 เหรียญแล้วนะครับขาดอีกแค่800เหรียญเท่านั้นเราจะพิชิตชาเลนจ์10,000เหรียญนี้ได้แล้วอีกนิดเดียวก็โอเคครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันต่อครับว่าในเซสชันที่15นี้ผลงานของผมจะเป็นยังไงนะครับเราจะเข้าใกล้ความฝันของเราได้มากขึ้นอีกไหมหรือว่าเราจะขาดทุนกันในเซสชันนี้นะครับโอเคก็ไปเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับจุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนคิดว่าตอนนี้น่าจะได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์แรกของเราวันนี้แล้วนะครับเป็นตรงนี้นะโอเคครับก็สำหรับออเดอร์แรกผมเลือกกดเทรดลงเป็นตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟกำลังเปลี่ยนเทรนนะครับจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนเห็นไหมครับปัจจุบันกำลังเปลี่ยนเป็นเทรนขาลงซึ่งก็แปลว่าตอนนี้นะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่นะครับแอคชั่นปัจจุบันนี้นะล่าสุดราคากลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วก็ชัดเจนมากครับว่าวิ่งขึ้นต่อไม่ไหวเห็นไหมครับปัจจุบันนิ่งแล้วนะขึ้นต่อไม่ได้อย่างเห็นได้ชัดเจนก็อีกไม่นานก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงมาตามภาพใหญ่ของเขาที่เป็นเทรนขาลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงณช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าทั้งหมดที่กราฟกลับตัววิ่งลงมาตรงนี้แรงขายน่าจะมีอยู่เยอะจริงๆนะครับในช่วงนี้น่าจะกลับตัวลงมาได้มีประสิทธิภาพอยู่พอสมควรเลยก็ด้วยผลตามนี้ครับโอ้โหผมก็เลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้นะแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับก็เดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเวลาก่อนนะครับตอนนี้เวลาผ่านมาทั้งหมดเนี่ยประมาณนี่นะครับบ่าย 3:11 นาทีแล้วนะก็คือผ่านมาประมาณ1ชั่วโมงหลังจากที่ผมเปิดคลิปนะครับทุกคนคือจะบอกว่าไม่มีจุดเข้าเลยนะแล้วพอมาได้จุดเข้าจุดแรกปุ๊บแพ้ด้วยนะครับเป็นเซสชั่นที่ยากเอาเรื่องเลยนะเซสชั่นวันนี้ก็โอเคครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีในออเดอร์ต่อไปนะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักคู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับอุ๊ยทันหรือเปล่าทันอยู่นะครับโอเคครับได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่2แล้วเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ผมเลือกกดเทรดลงนะเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่หัวนี้สวยมากนะครับกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี่เองชัดเจนมากครับว่าเขากลับตัววิ่งขึ้นมาได้สูงมากแล้วนะแล้วก็น่าจะขึ้นต่อไม่ไหวอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่านี่เห็นไหมครับกราฟปัจจุบันเริ่มกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับและเส้นสโตคาสติกเองก็มาตัดลงแล้วก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงขายก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้ครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชนะไปอย่างสวยงามเลยนะครับตรงนี้ผมคิดว่าเราเทรดลงต่อได้อีก1ออเดอร์นะเดี๋ยวผมเทรดลงต่อเลยอีก1ออเดอร์นะครับราคายังมีแววจะลงต่อได้นะทุกคนไปลุยก็อันนี้ผมไม่มาติงเกลแล้วกันนะครับเวลาแพ้นะเพราะว่าตลาดโดยรวมวันนี้ค่อนข้างจะวิ่งได้ดีพอสมควรเลยนะครับก็คิดว่าเราแค่ตั้งใจวิเคราะห์หน่อยผมคิดว่าก็น่าจะได้เปรียบมากๆแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะโอเคครับก็ผมเลือกกดเทรดลงต่อออเดอร์ที่3ตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงต่อตรงนี้เพราะว่าเหตุผลเดียวกันเลยนะครับคือแรงขายปัจจุบันเนี่ยดูแล้วมันมีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็กราฟช่วงนี้ปกติในแอคชั่นนี้เขาต้องกลับตัววิ่งลงมาแรงมากๆนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาลงมา
ใช้คําว่าแรงแต่ว่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นแล้วกันนะช้ากว่าปกติใช้คํานี้แล้วกันผมก็เลยมองว่าเอ้ยตรงนี้มันผิดปกติไปนะราคาอาจจะวิ่งลงต่อได้อีกหรือเปล่านะครับก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับก็ดูกันนะว่าสรุปแรงขายจะยังมีเยอะพอที่จะดันราคาวิ่งลงต่อไปได้ไหมนะครับทุกคนเฮ้ยนิดนึงได้ไหมไม่ถึงนะครับโอเคครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้เราจบแพ้นะครับทุกคนตรงนี้นะราคาไม่ลงต่อซะงั้นนะครับกลายเป็นว่าออเดอร์ที่2เราจบชนะแต่ว่าออเดอร์ที่3เราจบแพ้นะครับอ๋อผมลืมบอกนะวันนี้ผมเทรดออเดอร์ละ300เหรียญเลยนะครับเพราะว่าแอคชั่นโดยรวมวันนี้ค่อนข้างวิ่งได้ดีเลยนะกราฟหลายๆกราฟเป็นเทรนด์ได้ค่อนข้างดีก็เลยคิดว่างั้นผมเทรดออเดอร์ใหญ่ไปเลยเพื่อที่ว่าเวลาชนะก็จะได้บูสต์กำไรให้เราได้เยอะมากขึ้นอีกด้วยแล้วก็จะได้ทำให้เรามีโอกาสพิชิตเป้าหมายของเราในเซสชั่นนี้ได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เซสชั่นนี้จะได้มีลุ้นเนาะใช้คำว่าจะได้มีลุ้นนะครับโอเคก็ไปเดี๋ยวลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ต่อไปแล้วนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะแอคชั่นโดยรวมน่าสนใจมากนะครับโอ้ถือว่าเปิดได้สวยนะครับก็โอเคครับผมเลือกกดเทรดลงเรียบร้อยนะครับเป็นตรงนี้นะก็เลือกกดเทรดลงมาแล้วก็ราคาก็กระโดดลงให้เราด้วยนะสวยมากนะครับทุกคนก็ตรงนี้นะครับ เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงเพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกนะในภาพใหญ่กราฟเปลี่ยนเทรนด์นะครับจากก่อนหน้าที่เป็นเทรนด์ขาขึ้นมาก่อนตอนนี้เปลี่ยนเป็นเทรนด์ขาลงลงมาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยก็แปลว่าแรงขายปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แอคชั่นล่าสุดนะครับนี่นะราคาปัจจุบันนะล่าสุดกลับตัวขึ้นมาแรงมากแต่ขึ้นต่อไม่ไหวนะครับทุกคนเห็นไหมตรงนี้มีสิทธิ์สูงมากนะครับที่ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นแค่ความผันผวนเฉยๆนะเพราะว่าปกติแอคชั่นที่ราคากลับตัววิ่งขึ้นมาแรงแบบนี้ได้ในกราฟที่มันกำลังเป็นเทรนขาลงแบบเนี้ยปกติแรงซื้อตรงนี้มันต้องมีเยอะพอสมควรนะครับแล้วราคามันจะถูกดันขึ้นไปยาวๆแรงๆเลยนะครับทุกคนแต่อันนี้เนี่ยดูดีเห็นไหมสุดท้ายเนี่ยยังโดนแรงขายตีกลับมาได้อยู่แปลว่าแรงซื้อทั้งหมดตรงนี้อาจจะไม่ได้มีเยอะอุ้ยเดี๋ยวผมเทรดลงต่อเลยแล้วกันนะครับแรงขายมันยังดันลงมาได้เรื่อยๆอยู่นะโอ้เสียดายเห็นนี่ผมจะรีบกดเมื่อกี้ตอนราคาด้านบนเนาะอ่ะโอเคเมื่อกี้ค้างไว้นะครับแรงขายเนี่ยยังดันราคาลงมาได้ยาวๆอยู่เลยนะทุกคนเพราะนั้นมีสิทธิ์สูงมากที่ทั้งหมดตรงเนี้ยที่ราคาวิ่งขึ้นมาตรงนี้จะเป็นแค่ความผันผวนเฉยๆนะครับนี่นะแรงซื้อไม่ได้มีเยอะจริงๆนะครับมันแค่เป็นแรงซื้อช่วงนึงที่มันเข้ามาเยอะในตลาดเฉยๆนั่นเองนะครับสุดท้ายราคาก็น่าจะยังมีโอกาสวิ่งลงต่อตามภาพเทรนด์ขาลงของเขาได้อยู่นั่นเองนะครับก็เดินผลตามนี้นะครับผมเลยเลือกกดเทรดลงไปตรงนี้ yes โอเคครับเราเทรดตรงนี้2ออเดอร์ชนะรวดทั้ง2ออเดอร์เลยนะครับแต่ผมคิดว่าเราน่าจะยังเทรดต่อได้อีกนะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวผมเลือกกดเทรดลงต่อเลยแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเราเทรดลงไปแล้ว2ออเดอร์นะชนะ2ออเดอร์เลยนะครับแรงขายมีอยู่เยอะอย่างที่เราวิเคราะห์เลยนะก็ตอนนี้ผมเทรดออเดอร์ที่3ต่อเลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้ต่อเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับผมแอคชั่นมันชัดมากๆนะว่าแรงขายปัจจุบันยังไงก็มีอยู่เยอะนะครับแรงซื้อทั้งหมดที่เข้ามาตรงนี้คือแค่ความผันผวนแน่นอนนะซึ่งถ้ามันเป็นแค่ความผันผวนแปลว่าตอนนี้เนี่ยแรงซื้อน่าจะหมดแล้วนะครับและถ้าแรงซื้อหมดแล้วก็นี่แหละครับเป็นตาของแรงขายแล้วนะราคาน่าจะดันลงมาได้โอ้โหแรงอยู่พอสมควรเลยนะครับก็ผมก็เลยเทรดตามลงมานะทุกคนดูกันครับว่าผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายจะเป็นยังไงนะแล้วก็เส้นสโตเนี่ยดูดีเห็นไหมครับตัดลงแล้ววิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆชัดเจนด้วยโอ้โหคือคอนเฟิร์มได้ดีเลยนะครับว่าแรงขายปัจจุบันนี้ยังไงก็มีอยู่เยอะพอสมควรแน่นอนราคาหลังจากนี้ยังไงก็มีโอกาสสูงที่จะกลับตัววิ่งลงมาได้นะครับโอเคครับและผลลัพธ์ที่ได้ตอนนี้เราจบชนะไปทั้ง3ออเดอร์เลยนะครับทุกคนที่เราเทรดตรงนี้นะครับโอ้ขอเสียงปรบมือให้กับจุดเข้าของผมทั้ง3จุดตรงนี้นะครับอยากได้จุดเข้าแบบนี้ทุกวันเลยนะฮะโอ้โหมันเทรดง่ายมากเลยนะจังหวะนี้มันดูออกง่ายมากเลยนะครับถ้าได้แบบนี้ทุกวันนี้พอร์ตเราน่าจะถึง10,000 เหรียญไปตั้งแต่เดือนแรกแล้วนะฮะ
โอเคครับก็สำหรับตอนนี้โดยรวมนะครับเราพลิกสถานการณ์กลับมาได้แล้วนะทุกคนตอนนี้พอร์ตเราโตมา 1,492 เหรียญแล้วหรือก็คือเราทำกำไรมาได้492เหรียญแล้วนั่นเองนะครับเฮ้ยมีลุ้นนะทุกคนมีลุ้นนะแปลว่าเราขาดอีกประมาณ308เหรียญเท่านั้นเองเราจะทำกำไรได้ถึง800เหรียญแล้วหรือก็คือเฮ้ยอีกแค่9เดียวเองนะทุกคนเราจะพิชิตชาเลนจ์ 10,000 เหรียญนี้ได้แล้วเฮ้ยโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อมีลุ้นแล้วครับดูกันว่าผมจะพิชิตชาเลนจ์นี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยววิเคราะห์หาจุดเข้าสักครู่นึงได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ต่อไปแล้วเป็นตรงนี้นะครับโอเคได้จุดเข้าสวยด้วยโอเคครับก็ได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์ที่เท่าไหร่แล้วนะที่7นะครับผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้นะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะครับอย่างแรกในภาพใหญ่นะต้องดูใหญ่มากๆใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่นะก่อนหน้าเขาเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ล่าสุดเกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นตรงนี้แล้วกราฟปัจจุบันก็กำลังหลุดไซด์เวย์แล้วก็เปลี่ยนเป็นเทรนขาลงวิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วนะครับณช่วงนี้นี่นะครับก็แปลว่าแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองชัดเจนมากครับว่ากลับตัววิ่งขึ้นมาสูงมากแล้วแล้วก็ขึ้นต่อไม่ไหวแล้วปัจจุบันกำลังกลับตัววิ่งลงมาเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแล้วพร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ก็กำลังกลับตัววิ่งลงมานี้เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงพร้อมๆกันนะช่วงนี้พอดีด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่า yes แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วกราฟปัจจุบันนี้น่าจะกำลังเข้าสู่ช่วงของการกลับตัววิ่งลงมาแล้วจริงๆก็ผมก็เลยเลือกกดเทรดลงตามไปนะครับและผลลัพธ์ที่ได้เราก็จบชานะไปอย่างสวยงามนะครับทุกคนตอนนี้เราทำกำไรมาได้747เหรียญแล้วครับทุกคนขาดอีกแค่53เหรียญเท่านั้นใช่ครับทุกคนจากหลักพันเหลือหลักร้อยจากหลักร้อยตอนนี้เหลือหลักสิบแล้วอีกนิดเดียวอีกแค่คืบเดียวโอ้เราจะถึงตาเป้าแล้วนะครับ วันนี้ที่รอคอยนะครับ7เดือนเหลืออีกแค่1คืบแล้วตอนนี้อีกนิดเดียวนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดประมาณ70เหรียญนี่นะครับถ้าชนะผมจะได้กำไรกลับมาประมาณ59เหรียญซึ่งถ้ารวมกับ717เหรียญนี้ผมก็จะทำกำไรได้ถึง800เหรียญตามเป้าของผมวันนี้ได้พอดีเลยนั่นเองนะครับและนั่นก็เท่ากับเราก็จะพิชิตชาเลนจ์ 10,000 เหรียญนี้ได้พอดีเลยนั่นเองนะครับโอเคครับป่ะเดี๋ยวลุยกันต่อในออเดอร์ต่อไปครับได้จุดเข้าตรงไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงครับมือสั่นหมดแล้วผมตอนนี้คือวันนี้ที่รอคอยของเรากำลังจะมาถึงแล้วนะครับทุกคนป่ะลุยกันต่อครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีนึงครับโอเคครับทุกคนได้จุดเข้าสำหรับออเดอร์สุดท้ายของเราวันนี้แล้วนะครับถ้าชนะนะแต่ถ้าแพ้ก็ยังนะฮะโอเคครับก็ตรงนี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นตรงนี้เพราะว่านี่เลยนะอย่างแรกในภาพใหญ่กราฟวิ่งขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นสวยงามมากๆเลยนะครับแปลว่าตอนนี้แรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองแล้วก็ราคาปัจจุบันนี้เองนะครับล่าสุดก็ย่อตัวลงมาลึกมากพอสมควรแล้วด้วยแล้วก็ชัดเจนครับว่าลงต่อไม่ไหวแล้วนะทุกคนเห็นไหมครับช่วงนี้คือนิ่งชัดเจนเลยนะครับแล้วก็นี่นะครับปัจจุบันก็เริ่มมีการกลับตัววิ่งขึ้นมาแล้วด้วยแล้วแถมเส้นสโตก็มาตัดขึ้นแล้วก็วิ่งแต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆนะช่วงนี้อย่างเห็นได้ชัดเจนอีกด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มครับว่าแรงซื้อก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กลับตัววิ่งขึ้นมาได้แล้วก็เดินผลตามนี้ครับผมเลยเทรดขึ้นไปตรงนี้และผลลัพธ์ที่ได้โอ้ my god เราจบแพ้นะครับมือผมสั่นไปหมดแล้วทุกคน
ตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่ได้วิเคราะห์ผิดนะผมคิดว่าผมน่าจะวิเคราะห์ถูกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเฉพาะแค่ออเดอร์นี้แล้วกันนะผมขอมาติงเกลแล้วกันนะครับทุกคน มันแก้ง่ายนะทุกคนมัน70เหรียญนึงเนาะโอเคครับเดี๋ยวจดบันทึกแป๊บนึงออเดอร์ต่อไปผมจะเทรดที่175เหรียญ นะทุกคนถ้าชนะมันจะกู้คืน70เหรียญเมื่อกี้กลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยซึ่งเราก็น่าจะทำกำไรได้ถึง800เหรียญได้พอดีเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเข้าเทรดใหม่คิดว่าน่าจะได้เป็นแถวนี้แหละนะครับเพราะว่าแอคชั่นมันชัดเจนมากนะว่าแรงซื้อปัจจุบันมันมีเยอะนะครับทั้งเทรนด์ขาขึ้นทั้งการกลับตัวของกราฟที่มันแข็งแรงไปหมดเลยนะทุกคนก็เดี๋ยวผมจะหาจังหวะเทรดขึ้นตามไปนะครับ ผมลุ้นมากตอนนี้อีกก้าวเดียวนะครับทุกคนโอเคครับจบกราฟแท่งนี้นะจะเทรดขึ้นเลยนะครับโอเคครับก็มาไม้สุดท้ายอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าชนะนะแต่ถ้าแพ้ก็ยังนะครับทุกคนก็โอเคครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปต่อตรงนี้เลยนะครับเหตุผลที่ผมเลือกรุ่ยลินพันเหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดขึ้นต่อตรงนี้นะครับเพราะว่าโอ้ผมพูดไม่ได้ทุกคนผมในหัวผมมีเป็นหมื่นล้านคำเลยตอนเนี้ยเอาเป็นว่าผมเทรดขึ้นเพราะแรงซื้อเป็นมีเยอะเหมือนกับที่ผมวิเคราะห์เมื่อกี้นะครับมาเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันดีกว่าว่าสุดท้ายออเดอร์นี้ของเราจะจบชนะไหมนะครับทุกคนตอนนี้เรานำมาไกลมากแล้วนะดูกันครับว่าอีก15วินาทีหลังจากนี้ออเดอร์นี้เราจะจบชนะได้ไหมนะครับวินาทีประวัติศาสตร์ของเราอีก1วินาทีจะมาไหมทุกคนโอเคครับ1วิสุดท้าย yes และผลลัพธ์ที่ได้เราจบชานะครับทุกคนขอเสียงปรบมือเลยครับตอนนี้เราพิชิตชาเลนจ์ 10,000 เหรียญได้สำเร็จแล้วครับผมไม่สามารถที่จะโค้ดบอกทุกคนได้ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมทำชาเลนจ์นี้สำเร็จแล้วนะครับเพราะถ้าผมโค้ดก่อนมันจะสปอยคลิปนี้ทันทีเลยนะทุกคนเอาเป็นว่าผมลงถ้วยแชมป์เหมือนที่ผมลงทุกทีแล้วกันนะครับ ผมชอบใช้อีโมจินี้ต่อท้ายคำว่าความสำเร็จผมคิดว่าบางคนก็น่าจะรู้ถึงความหมายของโพสต์นี้นะครับแต่ผมคิดว่าบางคนก็น่าจะไม่รู้นะแต่นั่นแหละอยากให้บางคนรู้บางคนไม่รู้นะเออโพสต์ไปก่อนแล้วกันครับ โอเคก็ตอนนี้นะครับเวลาอยู่ที่นี่แล้วผมบ่าย 3:42 นาทีครับรวมแล้วเป็นระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย6เดือนกับอีก26วันนะครับทุกคนก็คือตีเป็น7เดือนนั่นแหละนะครับเพราะว่ามันปลายเดือนแล้วเนาะตีเป็น7เดือนนะครับในชาเลนจ์นี้ที่เราเดินทางกันมานะครับนี่นะครับทุกคนมีเพื่อนๆถามมานะครับพี่มาร์คพี่เอากำไรไปเก็บไปไหนพี่โอนไปเก็บไว้อีกพอร์ตนึงนะครับทุกคนนี่มาอยู่ตรงนี้เห็นไหมมันเป็นเรื่องจิตวิทยานะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเห็นตัวเลขในพอร์ตมันมีเยอะๆนะครับมันจะรู้สึกอยากเทรดไม้ใหญ่ๆอย่างนี้นะซึ่งพี่มีปัญหาเรื่องการตัดสินใจได้ง่ายมากกับตัวเลขนะครับก็เลยเลือกที่จะโอนไปเก็บไว้อีกพอร์ตนึงก็นี่นะครับ9,200ดอลลาร์กำไรที่เราทำมาได้รวมทั้งหมดก่อนหน้านี้รวมกับ800ดอลลาร์กำไรที่เราทำได้ในเซสชั่นนี้รวมกันแล้วได้ 10,000 ดอลลาร์แล้วครับทุกคนขอเสียงปรบมือเลยครับวันนี้เมล็ดพันธุ์แห่งความตั้งใจของผมเติบโตมาเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งได้สำเร็จแล้วครับรู้สึกชื่นใจมากรู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองมากๆที่อดทนกับทุกๆอย่างมันไม่ใช่เวลาน้อยๆเลยเนาะ7เดือนเลยนะครับทุกคนนี่คือเกินครึ่งปีมาเลยนะที่เราอยู่กับพอร์ตนี้มานะครับเดี๋ยวต้องมีเพื่อนๆถามแน่นอนนะครับพี่มาร์คพี่อยู่กับพอร์ตนี้มาเนี่ยครึ่งปีแล้วแต่ทำไมย้อนไปดู EP แรกมันเมื่อ3เดือนที่ผ่านมาเองพี่วะ ประมาณ 3-4 เดือนใช่ไหมคือที่จริงพอร์ตนี้เนี่ยพี่เทรดมาตั้งแต่มกราแล้วล่ะนะครับแต่ว่ามันไม่โตนะทุกคนพี่เทรดแล้วก็คือลงนะครับมันเพิ่งมาโตเมื่อช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานี้นะครับพี่ก็เลยเพิ่งได้ทำคลิปให้พวกเราได้ดูกันนั่นเองนะครับอันนี้เผื่อว่าใครมีคำถามเรื่องระยะเวลานะครับว่าเฮ้ยดูย้อนกลับไปทำไมมันแค่3เดือนเองประมาณนี้นะครับทุกคนเนาะก็นี่เลยนะครับสำหรับ817เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในเซสชั่นนี้ก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 29,400 บาทนะครับทุกคนนี่นะแล้วก็นี่เลยครับทางขวามือ
ความภูมิใจของเรานะครับเราพิชิตชาเลนจ์ 10,000 เหรียญได้สำเร็จแล้วครับก็นี่ครับผมเป็นเมจิกโมเมนต์อีก1โมเมนต์ของเราเลยนะทุกคนนี่นะครับผมปิดช่องว่างเล็กๆตรงนี้ได้แล้วแล้วผมก็เอาความภูมิใจมาฝากให้ทุกคนได้แล้วนะครับก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณเพื่อนๆกันมากๆที่ติดตามกันมาตั้งแต่เซสชั่นแรกๆเลยนะครับเพราะถ้าทุกคนสังเกตดีๆจะเห็นนะว่านี่ครับช่วงกลางๆชาเลนจ์เนี่ยพอร์ตเราไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทุกคนช่วงนี้คือผมพูดตามตรงนะอย่าว่าแต่คนเทรดท้อเลยนะครับผมว่าคนดูที่ติดตามอ่ะก็น่าจะท้อไม่แพ้กันเนาะเพราะว่าปกติแล้วพวกเราก็อยากจะเห็นคลิปเทรดที่มันจบกำไรมันพอร์ตโตได้ดีพวกเราก็อยากจะเห็นแบบนั้นกันมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าโอ้โหช่วงกลางๆชาเลนจ์นะครับมันไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆนะโอ้โหเป็นช่วงที่ผมพูดตามตรงนะผมหลุดวินัยหลุดอะไรไปเยอะมากเลยช่วงนั้นนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ผ่านมาได้นะทุกคนแล้วพอหลังจากเราผ่านช่วงนั้นมาได้ก็คือนี่นะครับพอร์ตเราติดปีกพุ่งทะยานจนมาถึง 10,000 เหรียญเลยนะเป็นการพัฒนาที่โอ้โหเห็นการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับก็ถือว่าวันนี้เป็นเซสชั่นที่ผมภูมิใจมากๆอีกหนึ่งเซสชั่นในชีวิตเลยนะครับแล้วก็ใช้คำว่านี่คือชาเลนจ์ที่น่าจะใหญ่ที่สุดที่ผมได้มาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูในช่องแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยทำชาเลนจ์อะไรเราจะอยู่แค่หลักพันเหรียญหลักร้อยเหรียญใช่ไหมอันนี้คือหลักหมื่นเหรียญ นะครับโอ้โหใช้เวลากันเกือบปีแล้วนะทุกคนกว่าจะมาถึงได้นะครับสุดมากๆแล้วก็เหนื่อยมากๆนะครับตื่นตันจนไม่รู้จะตื่นตันยังไงเลยนะตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันมาในทุกเซสชั่นขอบคุณทุกคำแนะนำจากโค้ชหลายๆคนนะครับที่ให้คำแนะนำผมแล้วก็ให้คำชี้แนะว่าต้องปรับตรงไหนให้มันดีขึ้นขอบคุณทุกกำลังใจจากทุกๆคนที่อยู่เคียงข้างเสมอในช่วงที่ผมเทรดแล้วพอร์ตมันไม่เติบโตไปไหนเลยขอบคุณทุกๆอย่างทั้งดีและร้ายที่เข้ามาที่มันทำให้ผมพัฒนาจนมาถึงจุดๆนี้ได้แล้วก็ขอบคุณตัวผมเองที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆแล้วมันก็มาถึงตรงนี้ได้ผมอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆสักหน่อยนะครับว่าในการทำอะไรสักอย่างนึงให้สำเร็จอันนี้เนี่ยผมไม่ได้พูดถึงแค่การเทรดอย่างเดียวนะครับแต่ผมหมายถึงทุกๆอย่างในชีวิตเลยนะครับทุกคนสิ่งสำคัญเลยคือความอดทนและความตั้งใจนะครับขอเพียงเราตั้งใจและเราอดทนกับมันมากพอสุดท้ายปลายทางที่มันน่าภาคภูมิใจมากๆมันจะรอเราอยู่ก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะกำลังท้อกับการปั้นพอร์ตหรือไม่ว่าเพื่อนๆกำลังจะท้อกับการเดย์เทรดหรือไม่ว่าจะกำลังท้อกับอะไรสักอย่างนึงอยู่ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกความตั้งใจของทุกๆคนเลยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขอบคุณพวกเราทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมกันก็หวังว่าชาเลนจ์นี้จะเป็นแรงบันดาลใจดีๆหรือเป็นอีกหนึ่งกำลังใจดีๆให้กับทุกๆคนได้นะครับก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามตลอดชาเลนจ์นี้กันนะครับทุกคนและเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็ในไลฟ์ต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ